สำหรับคลิปนี้นะคะพี่นกจะคุยถึงเรื่องการจัด finance นะคะเพราะว่าถามกันมาเยอะมากว่าจัดยังไงให้ผ่านแล้วเขาจะผ่านไหมนะคะเพราะพี่นกทำคลิปลงที่ Youtube เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเมื่อเข้าวงการการขายรถใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปพลักพักลักจำที่พี่ๆ finance น้องๆ finance ที่เขามาที่ร้านนะคะแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะคะ หลักๆเลยเนี่ยไฟแนนซ์ Finance พิจารณาอยู่3อย่างนะทุกคน 1. บุคคลที่เครดิตดีอันนี้ได้ฟรีดาวนะทุกคนเขายินดีจัดล้นจัดฟรีดาวให้คุณเลยถ้ารถคันนั้นจัดไฟแนนซ์ได้ล้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่า,วาพี่นกขายรถหนึ่งคันเสร็จแล้วเนี่ยขายอยู่2,5 0 0 0 แล้วรถคันนี้ไฟแนนซ์ตีให้300,000นั่นหมายความว่าจัดล้นได้เขาเรียกสามว่าจัดล้นนะคะยกตัวอย่างนะส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือพิจารณาจากบุคคลที่ออริจินอลทั่วไปคือบุคคลที่ไม่มีเคใช่ไหมบุคคลที่ไม่มีเครดิตมาก่อนเลยอันนี้คือลูกค้าจะต้องวางดาวนะทุกคนวางดาวเท่าไหร่นั้น ไฟแนนซ์จะพิจารณานะร้านหรือเต็นท์รถเนี่ยพิจารณาก็ไม่ได้นะไฟแนนซ์ Finance ก็จะพิจารณาว่าคุณมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่คุณอายุงานกี่ปีแล้วคุณทำอาชีพอะไรนะแล้วก็คุณมีคนค้ำหรือเปล่านะไฟแนนซ์ Finance ก็จะพิจารณาแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคารถด,ด้วยนะสมมติว่า คุณซื้อรถในราคา3 0 0 0สนแต่คุณไม่มีเครดิตเลยแล้วฐานเงินเดือนคุณซื้อได้พอดีคือ15,000่ใช่ไหมแบบนี้เขาคำนวณเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะบอกให้คุณวางดาว1 000, 2 0 0 0 0ม0 0นส0 0 0มนะคะสำหรับบุคคลที่ไม่มีเครดิตมาก่อนคุณควรเตรียมงบวางดาวไว้ด้วยนะคะทุกคนมันจะไม่ได้ฟรีดาวแน่นอนมันจะไม่ได้ถ้าใครบอกว่าได้เนี่ย คือมันเป็นไปได้ยากมากมันจะไม่ฟรีดาวนะคะเขาจัดคุณคุณไม่ไม่ได้เต็มอะ่ะสำหรับบคุคคลที่ไม่มีเครดิตเลยเพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มที่จะสร้างเครดิตไงเขาก็ยังไม่ทราบว่าการเงิน f i n a n น i a เที่ผ่านมาของคุณเนี่ยเคยส่งตรงไหมพฤติกรรมด้านการเงินเป็นอย่างไรเหมือนเราจะไปยืมเงินเพื่อนครั้งแรกนั่นแหละนะคะทุกคนเพื่อนก็จะอิดอิอดออแบบ เฮ้ยคนนี้มันไม่เคยมายืมแล้วมันจะมายืมเนี่ยมันจะคืนเรอไหมเนี่ยเธอมันจะคืนฉันไหมอย่างเงี้ยถูกไหมทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะทุกคนเสร็จแล้วก็พิจารณาอีกอันนึงก็คือเครดิตเสียเครดิตเสียไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้แต่ส่วนมากไฟแนนซ์จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนเครดิตเสียหมายความว่าเขาจะไม่ค่อยปล่อยเครดิตให้นะทุกคน แต่มันสามารถซื้อได้นะซื้อได้ถ้ากรณีที่คุณมีวางดาวเยอะๆแบบนี้คุยกันได้แล้วคุณมีอาชีพที่มั่นคง <c oughs> เช่นรัฐวิสากิตข้าราชการเอ่ยอทำงานที่เป็นองค์กรที่ถาวรมั่นคงนะคะทุกคนนี้ก็พอคุยกันได้นะพอคุยกันได้อยู่แต่คุณต้องอัดฉีดงบวางดาวให้สูงนั่นเองนะทุกคนเช่นซื้อรถสองแสนอาจจะวางดาวจิตหมื่น หรือแสนหนึ่งไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจมันแล้วแต่คันมันแล้วแต่ฟแน a n นซ์เพราะว่าฟแนนซ์มีหลายบริษัทใช่ไหมแล้วแต่ว่าเขาจะพิจารณาแบบไหนกฎของเขาเป็นแบบใดนะส่วนฟแน a n นซ์นอกหมายความว่าไฟแนนซ์ที่ไม่ใช่เป็นแบรนด์ธนาคารนะนะ,ะเขาก็จะอย่างเชียงรายเนี่ยก็จะมีะพี่แห่งลีซิ่งใช่ไหมเขาก็จะปล่อยนะ แต่ว่าเขาคือเขาจะตีรถไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ลูกค้าต้องอัดฉีดงบวางดาวมาสําหรับบคุคคลที่เครดิตเสียเครดิตล่าช้านะแล้วทีนี้เรามาคุยถึงเครดิตบางคนยังไม่รู้เลยว่าเครดิตตัวเองเป็นไงเครดิตหมายความว่าประวัติการชําระเงินที่คุณซื้อของมาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบัตรผ่อนทุกๆอย่างเนี่ยแหละ ถ้าคุณส่งตรงธนาคารที่คุณไปผ่อนนะ่ะเช่นคุณผ่อนกับออมสินใช่ไหมกสิกรใช่ไหมผ่อนกับกรุงไทยใช่ไหมธนาคารเนี่ยแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งเครดิตคุณขึ้นเครดิตบุโรว่านายกนะมีประวัติการส่งตรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคือเครดิตเขียวใสใสเคลียร์แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะในนางของนะส่งล่าช้าบัตรอีออนสามเดือน ส่งล่าช้ารถยนต์2เดือนแบบนี้มันก็จะมีเขาก็จะส่งเครดิตไปที่เครดิตบูโรไงณตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเวลาไฟแนนซ์มาเช็คก่อนเราออกรถอะอ๋อก็จะรู้แล้วอ๋อเรามีส่งล่าช้าแบบนี้แบบนี้นะแล้วเขาก็จะพิจารณาตามเคสเคสไปทั้งนี้ทั้งนั้นจะซื้อรถมือสองให้คุณมีงบวางดาวไว้สักประมาณ2 0 0 0 0ถึงส0 0 0 0ขึ้นไปดีที่สุดนะคะทุกคน แล้วอีกอย่างมันก็จะได้ผ่อนน้อยลงด้วยโอเคนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็สอบถามมาใต้คลิปนี้นะพี่นกจะมาแนะนำให้เป็นเคสๆไปหรือโทรมาก็ได้นะเพราะว่าอยู่หลังคลิปเนี่ยมีเบอร์โทรมีช่องทางการติดต่อชัดเจนเลยโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะทุกคนลาไปก่อนนะ